คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนครับหรือว่าพอชนะครับพอชนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมจากฐานรากนะครับด้วยพลังขององค์กรชุมชนในการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงครับในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักครับกับภารกิจเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กรนี้ให้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนโดยเน้นการพัฒนาโดยที่มีชุมชนเป็นแกนหลักผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆมุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมผมกฤษณาสมประสงค์นะครับวันนี้นั้นได้มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยจุดมุ่งหมายเป้าหมายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็คือการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและชุมชนและก็สนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นเนื้องานหลักๆที่เป็นเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยการดูแลระบบสวัสดิการของชุมชนในการไปเติมเต็มกับสวัสดิการของรัฐหรือว่าสวัสดิการสังคมที่ได้รัฐเนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศเราทำหน้าที่ไปสนับสนุนให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาจัดสวัสดิการของตัวเองหรือที่เราเรียกว่าสวัสดิการชุมชนนอกจากนี้ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรชุมชนนั้นเนี่ยนะครับและพันธนาองค์กรชุมชนเรายังไปสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่กลางให้ชุมชนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสมารวมกันในการคิดในการที่จะกำหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในฝั่งนี้ไปเนี่ยเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาชนนะครับและก็ภาคสังคมนั้นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกันกับสถาบันซึ่งการเข้ามาร่วมในการกำหนดเชิงนโยบายด้วยกันในการร่วมคิดร่วมออกแบบและดำเนินงานไปด้วยกันในภารกิจที่เราต้องทำไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าในวันข้างหน้านั้นเนี่ยการทำงานของพี่น้องประชาชนกับสถาบันท่านกองทุนนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวในการขยับขับเคลื่อนการทำงานด้วยกันนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายในการทำงานที่จะมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้ององค์กรชุมชนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางขององค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมในการที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงของมนุษย์โดยเป้าหมายใหญ่นะครับก็คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับให้ทั่วพื้นที่ประเทศไทยนะครับ